สาธิตวงหนองเตยคราวนี้คงรู้แล้วสินะว่าทำไมฝนใกล้ตกเพราะผู้ใหญ่ใส่ชุดนี้นี่เองก่อนอื่นนะครับในคืนนี้โดยปกติแล้วก่อนหน้านี้พวกเราก็อยู่ที่สวนลุมพินีกันแต่คืนนี้มวลมิตรร่วมรบของเราอยู่กันหลายที่และในหลายที่คืนนี้ฝนตกหนักแล้วครับผมได้โทรศัพท์ไปถึงคุณบีได้ติดตามสถานการณ์ในหลายที่ทั้งที่ทำเนียบที่สถานีโทรทัศน์ที่มวลมิตรของเรามวลมิตรร่วมรบมวลมหาประชาชนอยู่ฝนตกหนักที่ช่อง7ครับพี่น้องมวลมหาประชาชนต้องลุกขึ้นจากที่นอนที่เตรียมไว้แล้วหลบเข้าไปอยู่ตามข้างตึกที่หน้าสถานีโทรทัศน์ช่อง5กำลังถ่ายทอดสดโดย FM TV ลมพัดแรงมากฝนตกที่สถานีโทรทัศน์ที่ช่อง9ฝนกำลังจะเริ่มตกแล้วที่ช่อง11ฝนตกเรียบร้อยไปแล้วที่ถนนเพชรบุรีฝนกำลังใกล้ตกผมขอเสียงปรบมือเสียงนกหวีดให้กำลังใจมวลมิตรรบของเราทุกคนที่นั่นครับหัวใจแข็งแกร่งมากแต่ว่าที่อาจจะลำบากแต่พิเศษสุดคืนนี้พี่น้องครับที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งกางเต็นท์เอาไว้หลายรอบท่ามกลางฝนตกหนักเมื่อสัก10นาทีที่ผ่านมากำนันสุเทพเทือกสุบรรณอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วครับพี่น้องครับและคืนนี้ลุงกำนันจะปักกลดปักเต็นท์ค้างคืนกับพี่น้องที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยครับพี่น้องเมื่อสักครู่นี้ลุงกำนันไปถึงที่ผมโทรศัพท์อยู่ครับเป็นห่วงว่าเดินทางไปถึงหรือยังเลยโทรไปถามบอกถึงแล้วพอบอกไปถึงฝนกำลังตกกำนันลงจากรถไม่ต้องกางร่มครับพี่น้องเดินตรวจเยี่ยมพี่น้องที่ปักหลักพักค้างคืนที่นั่นพี่น้องหลายคนโห่ร้องด้วยความดีใจครับพี่น้องครับที่ลุงกำนันไปนอนกับเขาในคืนนี้นอนกลางดินกินกลางถนนต่อสู้กับภัยธรรมชาติเหมือนกับที่นี่ที่จะมาอีกสักครู่นี่แหละฝนมาก็เรื่องธรรมชาติเต็นท์มีแล้วก็พักกันไปต้นไม้มีแล้วก็พักไปบนเวทีผมก็พูดไปพี่น้องมาอยู่ในโดมโน้นหมดมีไอ้เต็นท์นี้บังไม่มีปัญหาผมก็พูดไปที่กำลังจะบอกพี่น้องครับวันนี้กำนันพูดชัดมากคำว่าใกล้แค่เอื้อมเส้นทางที่จะเดินไปหรือแม้แต่กระทั่งเรียกร้องให้จบในวันที่12พฤษภาคมเพราะฉะนั้นพี่น้องครับโดยปกติแล้วการต่อสู้ให้ได้มาซึ่งสิ่งใดที่ยากลำบากนี่นะครับเวลาใกล้จะจบมันก็ต้องผจญความเหนื่อยยากกันอีกนิดหนึ่งเพื่อเป็นการทดสอบจิตใจตอนนี้ที่ทดสอบความเข้มแข็งก็เริ่มมาเป็นเม็ดๆแล้วเอ้ากางร่มเลยร่มที่มีอยู่เป็นสีธงชาติเนี่ยไม่ต้องรอกาดและอากางกันเองไหนๆมาแล้วหลายคนที่มาเนี่ยเป็นแม่ค้าเก่าร่มแค่นี้กางสบายมากและในสวนลุมคืนนี้นะครับในแต่ละหมู่บ้านก็จะมีพี่น้องมาปักหลักพักค้างคืนกันเป็นจำนวนมากก็จะช่วยกันดูแลในเต็นท์ในโดมนะครับตอนนี้เข้าไปอยู่ได้แล้วพี่น้องที่อยู่ก่อนแล้วนะครับเราก็แบ่งพื้นที่กันนะฮะแบ่งพื้นที่กันแล้วเดี๋ยวฝนให้ตกไปก่อนแล้วพอซาแล้วออกมานะเพราะเดี๋ยวมารีวันหน้ามานะครับอาจารย์ไข่มาถึงเรียบร้อยแล้วเราจะเต้นมารีวันหน้ากันกลางฝนดีไหมเนี่ยโอ้แฟนคลับไข่มารีวันหน้าเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไหนแฟนคลับไข่มารีวันหน้ายกมือไปเออพระผู้ใหญ่ก็อย่ายกมือด้วยเหมือนกันครับ
ผมกำลังจะบอกกับพี่น้องว่ามั่นใจว่าเราใกล้จะชนะแล้วแล้วเป็นชัยชนะของมวลมหาประชาชนแต่เวลาใกล้ชนะจะเป็นอย่างนี้ครับจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องผจญเหมือนเราบำเพ็ญเพียรการบำเพ็ญเพียรก่อนที่จะได้รับชัยชนะออกเสื้อฝนแจกด้วยเหรออ้าวยกมือหน่อยคนแจกเสื้อฝนใครอยากได้เสื้อฝนเข้าแถวมาเลยเข้าแถวมาเลยเข้าแถวรับไปคนละตัวกาดไปช่วยกันหน่อยกาดสักคนหนึ่งไปช่วยแจกพี่น้องเข้าแถวมาเลยครับฟ้าก็ร้องเหลือเกินแต่ว่าร้องอยู่ไกลๆครับพี่น้องเอาลำโพงโพเดียมถอยมาหน่อยมาช่วยยกหน่อยให้เจ้าหน้าที่ช่วยยกโพเดียมเข้ามาอีกนิดหนึ่งลำโพงด้วยตั้งแต่ปลาใสมา191คืนคืนนี้เป็นคืนแรกฝนตกแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องจัดระเบียบกันหน่อยเอ้าเปิดประตูให้อาจารย์นิดเข้าหน่อยกาดครับขออนุญาตพี่น้องทางบ้านนะที่ดูสกายอยู่ขอจัดพื้นที่ตรงนี้เรียบร้อยก่อนนี่น่ารักมากเลยยืนกลางร่มฟังเลยสุดยอดเอาใครมีเสื้อฝนกลางเสื้อกันฝนไปนั่งไม่ได้ยืนก่อนเอาละครับแจกกันไปนะครับเท่าที่มีเสื้อฝนเนี่ยยกออกมาทั้งหมดนะครับมาแบ่งปันกันนะฮะเพราะมวลมหาประชาชนเราแบ่งปันกันเสมอมาครับพี่น้องเอาละบนเวทีอะไรยกได้เอายกก็มาเก็บให้เรียบร้อยผมก็กำลังจะบอกกับพี่น้องต่อไปครับว่าสู้กันมา191วันชัยชนะนั้นมั่นใจว่าอยู่ใกล้แค่เอื้อมหนทางที่จะไปสู่ชัยชนะก็เป็นหนทางอย่างที่ลุงกำนันได้เสนอความคิดความเห็นผ่านทางจอโทรทัศน์ในการปราศัยเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาแต่ที่ผมกำลังจะบอกกับพี่น้องก็คือว่าซากเดนที่เหลืออยู่ของระบอบทักษิณกลับมีแนวความคิดตรงกันข้ามวันนี้ซากเดนความคิดระบอบทักษิณพยายามจะดันไปสู่การเลือกตั้งซึ่งเป็นการเลือกตั้งในแบบเดิมในแบบกฎเกณฑ์กติกาเดิมเพราะฉะนั้นอาจจะมีคนออกมาโจมตีพวกเราในวันพรุ่งนี้ว่าแนวทางที่กำนันเสนอนั้นไม่ได้เป็นแนวทางซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญบ้างเป็นแนวทางซึ่งเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญบ้างผมก็จะบอกกับพี่น้องเอาไว้เป็นอาวุธทางปัญญาติดตัวไปสู้กับคนซึ่งจะบิดเบือนว่าไม่ใช่ตลอดที่เราสู้กันมา191วันนั้นเราได้ใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา69ซึ่งมาตรา69นี้เป็นมาตราที่มีบัญญัติเอาไว้อยู่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญมาตรา69เขียนไว้อย่างไรครับมาตรา69บอกว่าบุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทำใดๆที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้สิบกว่าปีที่ผ่านมาระบอบทักษิณบิดเบือนรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของตัวเองครับพี่น้อง10กว่าปีมานี้ระบอบทักษิณทำลายการเมืองทำลายพรรคการเมืองทำลายวิถีทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่ซื้อส.ส.ยกเข่งซื้อส.ส.ยกคอกไปสร้างพรรคตัวเองตกปลาในบ่อเพื่อนได้ส.ส.มาแล้วมาค้ำจุนฐานอำนาจแล้วพยายามซื้อส.ส.ให้มากพอที่อภิปรายไม่ไว้วางใจตัวเองไม่ได้วิธีการนี้เป็นวิธีการ
บิดเบือนรัฐธรรมนูญครับพี่น้องนอกจากนี้ระบอบทักษิณยังทำลายคุกคามข่มขู่กระบวนการยุติธรรมขู่ศาลขู่องค์กรอิสระขู่ตุลาการซึ่งทำหน้าที่ต่างๆพอเขาตัดสินยิง M79 บ้านตุลาการเหล่านี้เป็นต้นประชาชนอย่างพวกเราจึงใช้สิทธิ์ตามมาตรา69ต่อต้านระบอบทักษิณครับพี่น้องเป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญทุกประการทุกเรื่องที่เราทำล้วนแล้วแต่อยู่ในมาตรา69นี้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อการต่อสู้ระบอบทักษิณมาถึงจุดสุดท้ายที่อวสานระบอบทักษิณมาถึงสภาผู้แทนราษฎรไม่มีอยู่แล้วเพราะสภาผู้แทนราษฎรถูกระบอบทักษิณทำให้กลายเป็นสภาทาสดังนั้นถ้าเราต้องการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งช่วงโอกาสนี้จึงต้องมีรัฐบาลที่มาจากประชาชนให้การยอมรับเพราะวันนี้เราจะเรียกคืนอำนาจอธิปไตยกลับมาอยู่ในมือของประชาชนทุกคนครับพี่น้องไม่ให้อยู่ในระบอบทักษิณอีกต่อไปเพราะฉะนั้นการเสนอให้วุฒิสภาซึ่งเหลืออยู่สภาเดียวโดยประธานวุฒิสภาซึ่งว่าที่มีอยู่แล้ววันนี้ไปปรึกษาหารือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจะเป็นประธานองค์กรอิสระประธานศาลต่างๆเพื่อจะหาทางออกให้กับบ้านเมืองหานายกซึ่งเป็นนายกของประชาชนและรัฐบาลของประชาชนนั้นเป็นการใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา69ครับพี่น้องครับเพื่อให้รัฐธรรมนูญกลับมามีบทบาทโดยไม่ถูกบิดเบือนอย่างระบอบทักษิณเขาทำนี่เป็นหลักการข้อเดียวข้อสุดท้ายที่จะนำชัยชนะมาสู่มวลมหาประชาชนได้ครับพี่น้องครับใครก็ตามที่บอกว่ามวลมหาประชาชนกปปส.ฉีกรัฐธรรมนูญตอบได้เลยว่าเราไม่ได้ฉีกรัฐธรรมนูญแต่เราปกป้องรัฐธรรมนูญและใช้รัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนครับพี่น้องตรงนี้ต้องชัดเจนผมเรียนพี่น้องเรื่องนี้ผ่านจอเวทีปราศัยที่นี่ไปถึงพี่น้องที่อยู่ทางบ้านว่าไม่มีอะไรต้องลังเลอีกแล้วเรายอมให้กับระบอบทักษิณ10กว่าปีสังคมนี้ถูกระบอบทักษิณทำลายไปเยอะแล้วสู้กันมา191วันเจอทั้งหนาวที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเจอฝนตกหนักที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเจอแดดร้อนหนักทั้งบนถนนตอนชัตดาวน์กรุงเทพและเจอร้อนจัดบนถนนมาทุกวันแล้วไหนยังจะเจอฝนตกคืนนี้อีกล่ะทำไมต้องทนทรมานมาตั้ง191วันเพียงเพื่ออยากจะเห็นประเทศดีขึ้นเท่านั้นครับพี่น้องทุกอย่างอยู่ในกรอบรัฐธรรมนูญทุกประการวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้10 11และวันจันทร์คือวันที่12เป็นวันที่ลุงกำนันสุเทพได้ยกขึ้นมาไว้เป็นตุ๊กตาว่ะปัญหาประเทศสรรหานายกหานายกของประชาชนรัฐบาลของประชาชนควรจบวันที่12พฤษภาคมครับพี่น้องถ้าทำอย่างนั้นได้เดินทางนี้ไปได้สุดทางที่วันที่12ช่องทางที่กำนันเสนอ